สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกอีกแล้วหนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงถูกรางวัลที่1เป็นเงิน6ล้านบาทผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2564รางวัลที่1ออกหมายเลข556725ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข058และ174รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข233และ927ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข70ล่าสุดเพจ Facebook ชื่อตราทวีได้โพสต์ภาพของผู้โชคดีถูกรางวัลที่1พร้อมระบุข้อความว่าตราดอีกแล้วรางวัลที่1หนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดดวงเฮงถูกรางวัลที่1งวด16กรกฎาคม2564เป็นเงิน6ล้านบาทภาพพงศธรทำสุขขังเรียกว่าหลังจากที่เพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1รับ6ล้านบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ